ขนาดใหญ่อลังการครับ3คูณ4ตะไคร้6ตัวเราก็มาถึงที่แล้วนะครับจิบคดปลูกก้อนเศร้าเดี๋ยวเราก็จะมากางทับวันก่อนนะเดี๋ยวกระเป๋าผมนี่ก็มีจุดเต็นท์บีมนะทับวันถุงนอนพิเจียนแล้วก็อีกใบหนึ่งก็จะมีกาวชีฟ2คูณ3ดับแรกกางทับก่อนเพราะผมจะไม่ได้เอาทับกางคุมเต็นท์นะครับเอาไว้นั่งจะมาเทสเต็นท์ว่ากันฝนได้ไหมอันนี้ทับวันสนามเดินป่าขนาด3คูณ4นะครับเสาก็จะมี2ต้นนะครับเมตร80สมอบก6ตัวเชือก6ตัวเจาะตะไคร้6รูนะครับเดี๋ยวมากางกันว่ากางไงเสาในชุดทาร์ปวันนะก็จะเป็น4ท่อนประกอบเป็น2เส้นขนาดเมตร80ประกอบก่อนเรียวๆครับเรียลิตี้โชว์1เส้นฮะเสียบปึ๊บปั๊บโอ้โหนี่ก็ถุงเชือกกับสมอบกครับสมอบก6ตัวครับมันก็ของแถมก็จะเล็กนิดนึงซื้อเพิ่มเติมได้นะครับเพื่อความแข็งแรงเชือกก็จะเป็น6เส้นพร้อมตัวสต็อป3รูตะคิวเป็นขาขาอันนี้นะครับตัวนี้นะครับตะไคร้จะเจาะทั้งหมด6รูสำหรับ3คูณ4นะครับตัดเรียกแล้วก็มัดเชือกไปก่อน6จุดในกรณีกลางคนเดียวมัดให้รวมๆนิดนึงครับเผื่อเวลาลมมันกระชากนะครับจะล็อกตายปุ๊บนะฮะแบบนี้แล้วก็ล็อกมันไว้อันนี้แล้วแต่วิธีคนนะครับกลางมันรูดใช่ไหมฮะล็อกมันไว้เลยนะฮะให้มันคลายตัวอย่างเงี้ยเวลาลมพัดนะครับเพราะถ้าเรามัดตายเลยเนี่ยลมพัดมามันจะกระชากขาดได้ถึงมันจะแข็งแรงก็จริงครับจะเจอลมแรงๆก็ไม่มีอะไรแน่นอนเซฟไปก่อนมัดไปเลยทั้ง6มุมนะครับหยุดก่อนก็ได้แล้วก็ขี่ออกมาก็มัดทุกจุดนะครับกลางตอกปักสมอบกไปทั้ง6มุมก่อนนะในกรณีกลางคนเดียวนะพอลุงรวมหน่อยแล้วค่อยปรับรูดอีกทีนึงจากนั้นเราก็เอาเสาเนี้ยเสียบใส่ตะไคร้เนี่ยดันขึ้นเริ่มเป็นทรงแล้วครับ1จุดตามมาครับตะกร้างสุดสวยคือเรากลางคนเดียวมันก็กลางแบบนี้ได้ครับแล้วเราค่อยปรับรูดเนี่ยก็ปรับรูดเอาปึ๊บปล่อยมันตึงๆนะครับเนี่ยจากนั้นเราก็ปรับซ้ายขวาเอาอีกทีนึงองศามุมมันทั้ง6มุมเก็บคดมันก็จะลมแรงหน่อยนะฮะรูดไปเลยเห็นไหมครับกลางคนเดียวง่ายๆแล้วก็ลูดเพราะว่าเราต้องปักสมอบกไว้คร่าวๆก่อนนะฮะเห็นนะครับเสร็จแล้วขนาด3คูณ4นะครับใหญ่อลังการนะครับของสนามเดินป่าจะมี2สีนะครับจะมีสี
เมือนกลมกับเขียวเข้มเขียวขี้ม้ามาดูขนาดครับข้างในใหญ่นะเสาถ้ามันเตี้ยไปนะครับมีขายเสริมวันนี้มันสูงแค่เมตร80ถ้าลูกค้าต้องการเพิ่มก็มี2เมตร10นะครับแต่เป็นเสาอลูมิเนียมขายแยกต่างหากนะครับแล้วก็2เมตร10เมตร80ตัวอุปกรณ์เข้ามาข้างในตัวเต็นท์ก็ตัวไฟชิดตัวทับนะฮะก็จะขนาดประมาณนี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับถ่ายรอบเลยขนาดใหญ่อลังการครับ 3x4 ตะไคร้6ตัวครับเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์เคลือบกันน้ำอยู่ที่ 3,000 มิล นะครับซินตะเข็บนะครับตามจุดต่างๆนะครับที่มี 3x4 เมตรนะครับตัวนี้มี 2x4 ขนาดถุงก็10ประมาณ12คูณ25ครับประมาณนี้น้ำหนักอยู่ประมาณอยู่ 2.6 กิโลกรัมสามารถซื้อได้ที่สนามเดินป่าทุกสาขานะครับแล้วก็เว็บไซต์ออนไลน์นะครับ www.sanamdeinpa.com